เดี๋ยวเราอาจจะเริ่มกันไปแบบภาพรวมก่อนนะฮะว่าตัวอินโทรดักชันแบบกว้างๆกันไปก่อนที่จะลงในเชิงลึกเพราะว่าวันนี้ฝนตกกันอาจจะต้องขออภัยนะฮะอาจจะต้องรอบางท่านนิดนึง You okay with Thai language? I'll give it my best shot. Oh, all right. I'm sorry for that. Okay. วันนี้นะคะขออนุญาตไปช้าๆในช่วงเริ่มต้นก่อนนะเดี๋ยวเรามีเวลาจนถึงบ่ายถึงเที่ยงครึ่งนะฮะวันนี้พักเบรกน่าจะอยู่ประมาณช่วง10โมงครึ่งนะฮะ10โมงครึ่งประมาณนั้น10โมงครึ่ง10โมง45นะฮะขออนุญาตเริ่มพลางๆนะฮะ ครับผมครับฮะฮะได้ฮะเดี๋ยวสไลด์นะคะของอาจารย์เดี๋ยวจะอยู่ใน LINE แอปนะคะเดี๋ยวรบกวนทุกท่านสแกนเป็นหน้านี้นะคะตามในชีทที่อยู่ในแฟ้มนะคะหน้านี้นะคะที่เป็น Impact.cloud สแกนตรงนี้เราพิมพ์คำว่า WS3 ที่เป็นเวิร์กช็อปแล้ว WS3 ใน LINE แอปทีนี้เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะก็เข้าไปโหลดที่นั้นได้เลยตอนแรกผมไม่ได้ขอไอ้ตัวกึกๆไอ้เลื่อนเนี่ยฮะไว้แต่ว่าคิดว่าถ้าเดินเนี่ยห้องมันไกลอาจจะต้องขอใช้อ๋ออันลองเลื่อนดูนะคะมันยังไม่มีตัวเสียบฮะใช่เดี๋ยวนี้ไปดูได้ค่ะได้ครับขอบคุณฮะโทษทีนะฮะน้องไลคุณเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องต่อเน็ตเวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นรบกวนทดสอบ Wi-Fi นะครับทดสอบ Wi-Fi connection กันนิดหนึ่งนะครับว่าใช้ได้ไหมนะฮะโอเคตัวแฮนด์ซอนจะอยู่จะเป็นหลักๆจะอยู่ในช่วงบ่ายนะฮะช่วงเช้าจะมีให้ทำบ้างนิดหน่อยนะครับช่วงเช้าจะมีให้ทำบ้างนิดหน่อยให้พอเห็นภาพก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เรา ในตัวเนื้อหานะครับเราจะครอบคลุมถึงการสร้าง swarm cluster นะครับในตัวเนื้อหาเราจะครอบคลุมถึงการสร้าง swarm cluster พอในเย็นวันนี้นี่คือนะครับมาถึงเย็นวันนี้นี่ทุกท่านจะได้ทดลองสร้างตัว swarm นะฮะตัว cluster กันประมาณคนละ4โนดคือ1 master บวกกับ3 worker นะครับแล้วก็ deploy application จริงนะครับแบบ microservice นะครับเป็น microservice architecture จริงๆนะครับแล้วก็มีตัว command เนี่ยจะครอบคลุมไล่ไปตั้งแต่การ provision เครื่องนะครับด้วย Docker machine นะฮะการใช้ command พื้นฐานการเขียน Docker file นะฮะแล้วก็สุดท้ายไปเรื่องของการใช้ Docker swarm แล้วก็ Docker compose นะฮะคิดว่าได้เต็มหมดทุก step นะฮะทุก command ที่จำเป็นสำหรับการเตรียม swarm cluster นะฮะในประเด็นนั้นคราวนี้อาจจะมีเรื่องอาจจะมีประเด็นนิดนึงว่าเดี๋ยวต้องต่อ Wi-Fi กันให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ลองเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์กันนะฮะ
ในระหว่างนี้นะฮะก็ขออนุญาตเล่าพลางฮะผมเดี๋ยวจะได้ยินอ๋อมีคนด้านหลังมองไม่ชัดครับก็จะต้องดูถ้ามองด้านหน้าไม่ชัดถ้ามองจอด้านหน้าไม่ชัดด้านหลังมีจออีกจอหนึ่งให้ดูนะฮะแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะครับ ผมเป็นสวอมผมเป็นดร.สวอมคอนทริบิวเตอร์มาช่วงประมาณปี2014นะฮะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะฮะก็เป็นเมนเทนเนอร์ของโปรเจกต์นี้นะฮะลักษณะคือผมอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าExternal Maintainer นะคือ Maintainer เนี่ยมันมี Maintainer ในบริษัทของ Docker ด้วยแล้วก็มีคนข้างนอกแล้วก็มี Contributor จะแบ่งเป็น3ชั้นนะฮะแบ่งเป็น3ระดับนะฮะในจริงๆแล้วก็คือถ้าไหนต้องการช่วย Contribute ไปที่ Project นี่ก็สามารถเข้าร่วมนะฮะแล้วก็คล้ายๆกันกับ Open Source Community ที่อื่นๆนะเขาก็พอเราไปจอยเขาสักพักหนึ่งบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจอะไรต่างๆให้เรานะฮะอย่างเช่นผมก็จะจริงๆผมไม่เคยได้ไปสักทีเพราะว่าจริงๆไม่ว่างแต่ว่าอย่างงาน DockerCon หรือว่า Summit อะไรก็ตามที่ Docker เป็นคนจัดเนี่ยผมก็จะเข้างานได้ฟรีนะฮะบางเคสที่เป็น Special Case จริงๆเขาก็ถ้าเคสผมเนี่ยผมคอนทริบิวต์เยอะหน่อยเขาก็จะให้ทั้งตัวเครื่องบินให้ทั้งที่พักอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็เป็นขอบคุณครับผมขอบคุณฮะก็เป็นในลักษณะแบบนั้นนะฮะก็มีแล้วแต่ระดับนะฮะคราวนี้อีกบทบาทหนึ่งคือผมอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าด็อกเกอร์กัปตันนะฮะด็อกเกอร์กัปตันก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าเทียบเป็นของ Microsoft ก็ประมาณ MicrosoftMVP อะไรทำนองเนี้ยนะฮะถ้าเมื่อวานบางท่านเห็นแล้วเนี่ยในตัว presentation หนึ่งนะฮะที่ผมพูดเมื่อวานตอนเย็นนะฮะเราทำโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า Swarm 2K นะครับเราเอาคลัสเตอร์จำนวนขนาด2,000 โนดนะฮะจากที่ต่างๆที่มีคนร่วมบริจาค กับเรามาประกอบกันขึ้นมาเป็น Swarm Cluster นะฮะแล้วก็ Raw ที่ Raw Number เนี่ยเราทำได้จำนวนสูงกว่าที่ Google Kubernetes Set Up ขึ้นมาได้นะฮะคือ Limitation ของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยของเราของตัว Docker Swarm ที่กำลังจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยนะฮะใช้ง่ายกว่าและจำนวนโนดที่มันรับได้มากกว่านะครับKubernetes ของ Google นะฮะเป็นโปรเจกต์ที่เราเทสกันร่วมกันเทสด้วยคนในคอมมูนิตี้นะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังไปเรื่อยก่อนนะฮะต้องอาจจะต้องรอท่านอื่นนิดนึงนะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะเรามากันด้วยความเปียกอาจจะต้องสอบถามกันนิดหนึ่งนะครับว่ามีท่านไหนใช้ Docker กันแล้วบ้างครับท่านไหนใช้ Docker แล้วบ้างฮะยกมือฮะโอเคครับมีท่านไหนใช้ Swarm แล้วฮะถึงกับใช้ Swarm แล้วมีไหมฮะยังนะครับแต่ส่วนใหญ่คือมีใครยังไม่รู้จัก Docker ครับมาที่นี่เพื่อที่จะรู้จัก Docker เป็นครั้งแรกโอเคครับโอเคฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมจะมีถ้างั้นผมต้องขออนุญาตปูพื้นนะฮะเรื่องซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ก่อนนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องนะฮะ
ตัวเนื้อหาที่เห็นในสไลด์เนี่ยเราเตรียมกันมาตั้งแต่นะเป็นสไลด์ที่เตรียมกันมาตั้งแต่ Docker 1.10 แล้วอัปเดตมาเรื่อยๆถึง11ถึง12เลยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ 1.10 อยู่บ้างนิดหน่อยว่าในตอนที่เป็น 1.10 เนี่ยนะฮะDocker เนี่ยมีระบบ DNS นะฮะแบบฝังตัวอยู่ข้างในมันนะพอขยับไป 1.11 เนี่ย 1.11 มีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจก็คือ 1.11 ใช้ตัว runtime ที่เป็น standard นะฮะก็คือ Open Container Initiative ตัวนี้เป็น standard อยู่ด้านหลัง Docker อีกทีนึงคือพูดง่ายๆ Docker split ตัวเองออกมาเป็นตัวด้านหน้าที่ยังเป็น Docker อยู่กับชิ้นด้านหลังที่เป็น runtime ที่เป็น standard พอ runtime ด้านหลังมันมีการ define standard Docker ไม่ได้เป็นคนคุม format ตรงนี้คนเดียวเนี่ยทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า image ที่สร้างขึ้นมาด้วย format ที่เคยรันได้บน Docker เนี่ยถ้าวันหนึ่ง Docker ไม่อยู่หายไปแล้วเนี่ย application ของเราจะยังรันได้ปกติด้วยรูปแบบที่ define ด้วย standardนะครับ standard ที่ว่านี่คือ OCI standard Open Container Initiative นะฮะมันให้ความสามารถมันให้ property มันให้คุณสมบัติหนึ่งที่เรียกว่า runtime portability พอมันมี concept ของ runtime portability แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถย้ายตัว application ของเราเนี่ยข้ามไปรันนะฮะข้ามไปรันบน runtime ตัวอื่นนะอย่างเช่น Rocket นะ RKT ของ CoreOS ก็ได้ Huawei เขาแอบทำ runtime อยู่ตัวหนึ่งเงี้ยฮะพอเขาทำ runtime ตัวนั้นเสร็จ application ของเราแทนที่จะรันบน Docker อย่างเดียวก็ไปรันบนเจ้าอื่นได้เหมือนกันเป็นต้นนะฮะไอเดียนี้เหมือนอะไรเหมือนไฟล์ PDF ครับเหมือนเรามีไฟล์ PDF อยู่แล้วไอไฟล์ PDF ของเราเนี่ยมันเปิดอ่านได้ด้วย reader มากกว่า1ตัว Adobe ก็ได้เปิดอ่านในมือถือก็ได้นะฮะเหมือนไฟล์ MP3 ครับเหมือนไฟล์ MP เหมือน .mp3 ฮะที่เอาไปรันด้วย player อะไรก็ได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันทำให้เรารู้สึกว่ามันคือมันสบายใจขึ้นนิดนึงนะฮะมันสบายใจขึ้นนิดนึงนะฮะที่ตัวแอปพลิเคชันของเราจะรันอันนี้เกิดขึ้นเมื่อมาสักระยะหนึ่งแล้วใน 1.11 1.12 นะครับต้องบอกว่ามีฟีเจอร์ช็อคโลกกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือแทนที่ Docker Swarm ตอนแรกเนี่ยตัวระบบจัดการคลัสเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ข้างนอก Docker นะฮะเมื่อก่อน Docker Swarm เป็น product ตัวหนึ่งแยกต่างหากในช่วงที่ผมเข้าไปจอยทีมเนี่ยนะฮะมันอยู่ข้างนอก Docker นะฮะพอถึงวันนี้ปุ๊บมันโดนรีไรท์ใหม่ใช้คอนเซปต์เดินรีไรท์ใหม่ยกอัลกอริทึมยกโค้ดบางส่วนมานะฮะโค้ดของผมที่เคยเขียนอยู่บางส่วนก็ถูกย้ายมาด้วยเหมือนกันนะฮะถูกย้ายเข้ามารวมเป็นก้อนใหม่นะครับแล้วไอ้ก้อนที่ว่าเนี่ยถูกอัดเข้าไปอยู่ใน Docker 1.12 นะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ 1.12 เป็นต้นมาเนี่ยความสามารถในการจัดการคลัสเตอร์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ 1.12 เป็นต้นมาเนี่ยความสามารถในการจัดการคลัสเตอร์อยู่ในตัว Docker เลยมาตั้งแต่ต้นได้ Docker binary มา1ก้อนจบนะทำคลัสเตอร์ได้วันนี้เราจะเล่นตัวนี้กันนะฮะวันนี้เราจะเล่นตัวนี้กันนะฮะสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาคุยคอนเซปต์นะฮะเมื่อวานผมมีเวลาน้อยเลยพูดได้เร็วๆไปนิดหนึ่งนะฮะคราวนี้วันนี้เนี่ยเรามารีวิวคอนเซปต์ของตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยกันได้นะฮะน่าจะดีขึ้นนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะฮะนี่คือตัวอย่างของการใช้งานคอนเทนเนอร์นะฮะนี่อันนี้เป็นภาพตลาดนัดนี่คือตัวอย่างของการใช้งานคอนเทนเนอร์นะฮะในความเป็นจริงเรามีของอยู่แล้วเราจะเอาของไปขายในตลาดนัดเห็นไหมฮะเรามีของไปขายในตลาดนัดปุ๊บนะฮะจะเปิดร้านขายเสื้อผ้า
นะฮะแล้วก็ขนไปเอาขนเสื้อผ้าไปนะฮะไปแล้วไปตั้งขายพอขายเสร็จนะฮะเราก็ต้องเก็บสินค้าเรากลับบ้านใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใช้คอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีรูปแบบตลาดนัดอยู่รูปแบบนึงที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็เขาให้เอาของเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะเขาให้เอาของเนี่ยใส่เข้าไปในตัวในตัวกล่องนึงเห็นไหมฮะแล้วเราก็ย้ายทั้งกล่องเนี่ยนะฮะย้ายทั้งกล่องเนี่ยไปไว้ในตลาดนัดแล้วก็เปิดขายโดยที่เราไม่ต้องไปจัดอะไรตัวของในกล่องแล้วคือเปิดขึ้นมาแล้วก็ขายเลยนะฮะคำว่าไปจัดที่ว่าเนี่ยผมเทียบเป็นการต้อง secure shell เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สั่ง apt get อะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือการต้องจัดแต่นี่ไม่ใช่เราใช้วิธียกไปทั้งคอนเทนเนอร์เปิดขายเสร็จทำไงฮะปิดแล้วกลับบ้านไอเดียประมาณนี้ฮะนะฮะพอจะขายพอจะย้ายตลาดย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ายตลาดไปอีกที่หนึ่งนะฮะเราก็ใช้วิธียกไปทั้งคอนเทนเนอร์เนี่ยฮะยกไปเลยทั้งคอนเทนเนอร์ยกไปอีกตลาดหนึ่งบังเอิญอีกตลาดหนึ่งเนี่ยถูกกว่าใช่ไหมฮะเราก็ย้ายจากตลาด A ไปตลาด B ก็ไปเปิดขายที่ตลาด B ต้องจัดอะไรใหม่ไหมฮะไม่ต้องยกไปทั้งชุดเลยฮะแล้วก็ไปเปิดขายนะฮะพอตลาดA รู้สึกว่ามีคนย้ายไปตลาด B มากแล้วนะฮะตลาด A รู้สึกว่ามีคนย้ายไปตลาด B มากแล้วนะฮะตลาด A ดั้มราคาลงค่าคลาวแต่ค่าคลาวที่ตลาด A ลดลงเราอยากย้ายคอนเทนเนอร์กลับมามั้ยฮะเราก็อยากย้ายคอนเทนเนอร์กลับมาคราวนี้ย้ายง่ายมั้ยฮะย้ายง่ายครับก็ยกมาทั้งคอนเทนเนอร์ย้ายกลับไปแล้วก็ไปเปิดนะฮะบริการของเราต่อไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนะฮะไอเดียแบบนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในยุคปัจจุบันนะฮะมันคือไอเดียของการที่เรามี cloud provider มากกว่า1ที่แล้ว cloud provider แต่ละเจ้าเขาคิดไอเดียเขามีไอเดียยังไงฮะเขามีไอเดียที่พยายามจะล็อกแอปพลิเคชันของเราให้ติดกับเซอร์วิสของเขาเพราะเขาไม่อยากให้เราย้าย Amazon EC2Amazon Web Service พูดผิดนะฮะ Amazon Web Service ไม่อยากให้เราย้ายถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นคนให้เช่าถูกไหมฮะพอเราไปอยู่กับเขาปุ๊บเขาก็จะมี Container Service รูปแบบหนึ่งที่โอ้โหอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะฮะแต่ถ้าเราใช้ Container อย่างถูกวิธีเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะอยู่กับเราความได้เปรียบในการย้ายค่ายอยู่กับเราความได้เปรียบในการย้าย cloud provider จะอยู่กับเราอันนี้คือ benefit หนึ่งที่ตอนเลือก cloud provider นะฮะหรือเลือกเทคโนโลยีในมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต้นๆเลยนะฮะเพราะถ้าวันหนึ่งมี cloud provider ในประเทศให้ bandwidth สูงปรี๊ดเลย bandwidth ในประเทศเรารู้อยู่แล้ว bandwidth ในประเทศเร็วมาก bandwidth ต่างประเทศนี่ช้าเลยแต่แบนด์วิดต์ในประเทศเร็วมากเรารู้มุมนี้อยู่แล้วนี่คือแฟกต์ถูกไหมฮะเพราะงั้นการที่ถ้าเราจะมีแอปพลิเคชันสักตัวนึงแล้วมาเซิร์ฟคนในประเทศแต่เมื่อก่อนเราโฮสต์ไว้ต่างประเทศเราโฮสต์ไว้บนคลาวด์ต่างประเทศการย้ายเข้ามาเนี่ยการย้ายแอปพลิเคชันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมฮะแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์คอนเซปต์ของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เราจะได้คุณสมบัติอย่างนึงที่เรียกว่าคลาวด์พอร์ตบิลิตี้ความสามารถในการย้ายข้ามคลาวด์เราสามารถย้ายแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่รันอยู่ที่อื่นนะฮะที่รันอยู่ที่คลาวด์พรีไวเดอร์อื่นๆเจ้าอื่นเนี่ยฮะย้ายข้ามไปอีกเจ้าหนึ่งได้ง่ายๆเลยนะแล้วในเวอร์ชัน 1.12 เนี่ยเป็นต้นไปนะฮะมันจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะฮะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกถึงขนาดตอนนี้นะฮะมีบางบริษัทในเมืองไทยทำแล้วนะครับไม่ได้ใช้ cloud provider เจ้าเดียวฮะอันนี้น่าสนใจมากเลยไม่ได้ใช้เจ้าเดียวอีกต่อไปแล้วครับเพราะอะไรฮะมีความกังวลเรื่องการใช้งาน data center ที่เดียวแล้วล่มนะฮะคือบางทีมันไม่ได้ล่มหรอกแต่ว่าเคเบิลบางท่อที่ส่งไปมันอาจจะโดนตัดขาดแล้วแบ
ช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้แล้วคือเราโฮสต์ของนะครับเราโฮสต์แอปพลิเคชันชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันหลายก๊อปปี้นะครับควบคุมจากจุดเดียวนะฮะควบคุมด้วย Docker Command ชุดเดียวชุดเดิมแอดมินนั่งเคาะสบายๆเนี่ยนะฮะแต่แอปพลิเคชันของเรารันอยู่บน Cloud Provider หลายเจ้านะรันอยู่บน Cloud Provider หลายเจ้านะฮะตอนนี้ทดลองที่ทดลองทำกันอยู่แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคือเป็นระบบภายในนะฮะที่เป็นตัวแบร์เมทัลนะครับที่อยู่ในบริษัทนะฮะกับระบบคลาวด์ด้านนอกนะฮะของเจ้าหนึ่งแล้วก็โยงกันโยงกันนี่ไม่ได้โยงกันแบบธรรมดานะฮะโยงกันนี่มีซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กโยงด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้เล่นกันถึงระดับนั้นนะอาจจะมองไม่เห็นข้างในนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าด้วยความสามารถของตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยนะฮะมันทำได้แบบนั้นจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้คือ Software Defined Network คือทุกท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าคือมันไม่ได้เร็ว 100% เทียบเท่ากับ Network ปกติใช่ไหมฮะอาจจะมันยังมี Overhead อยู่แต่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเป็นรูปแบบของการSoftware Defined Network หมายถึงว่าวงด้านในที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยนะฮะมันจะช้าใช่ไหมแต่ว่าเวลาลูกค้า Request เข้ามามันก็เร็วปกตินะฮะมันเป็นคอนเนคชันคนละส่วนกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเอาซอฟต์แวร์ใส่เข้าไปในรูปแบบก้อนคอนเทนเนอร์แล้วปลดล็อกการย้ายระหว่างคลาวด์ได้นะฮะเราที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเราตัวเราเองที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเรายังโฮลแอปพลิเคชันตัวนั้นไว้ได้ 100% นะฮะเป็นเบเนฟิตกับคนพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเบเนฟิตกับลูกค้าเราถ้าสมมุติเราเป็นSI เราเป็นSystem Integrator นะฮะเราสามารถช่วยลูกค้าเลือก Cloud Provider ได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะเรามีความเป็นต่อในการเราสามารถเพิ่มการต่อรองกับ Cloud Provider แต่ละเจ้าได้เพราะว่าเราไม่โดน Vendor Lock-in นะในมุมนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือadvantage เชิง business ที่เกิดขึ้นได้หลายมุมเลยแล้วก็สามารถช่วยให้เราสู้กับคู่แข่งนะฮะในอีกหลายๆมุมได้สบายๆเลยนะฮะทั้งในมุมของการต่อรองนะฮะแล้วก็ทั้งในมุมของการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรเองก็มีมุมของการที่ asset ขององค์กรก็ยังเป็น asset ขององค์กรอยู่ก็เกิดขึ้นได้หลายโมเมนต์นี่คือการพอเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะมันก็ช่วยในมุมประมาณนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะฮะเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วนะฮะคนนี้โซโลมอนไฮส์เป็นคนคิดคอนเซปต์ของ Docker นะตั้งแต่ประมาณปี2009นะฮะเมื่อก่อนมันเป็นรูปแบบการ implementation อีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าไอเดียหลักมันอยู่ที่การ decouple ตัวแอปพลิเคชันมันอยู่ที่การแยกตัวแอปพลิเคชันออกมาจาก computing resource ไอเดียหลักมันคือตรงนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันมันจะมีภาพหนึ่งที่ทำให้ท่านเห็นนะฮะตรงนี้นะฮะ software container ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ประเด็นหลักที่ทำให้ Docker ประสบความสำเร็จนะฮะคือเขาทำให้ Software Container นะครับมีรูปแบบที่เรียกว่า Commodity คือทำให้มันใช้งานง่ายถึงขนาดที่ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยถ้าเอามาเริ่มใช้งานกันนี่คือ Command Line กันธรรมดาเลยนั่นคือ Docker เมื่อก่อนพอ Docker เปลี่ยนรูปแบบจากซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์อย่างเดียวมากลายมาเป็นแพลตฟอร์มมีคอนเซ็ปต์ของแพลตฟอร์มก็เพิ่มเข้ามาคือมีการทำคอนเทนเนอร์ออร์เคสเตรชันด้วยเขาก็ทำให้คอนเทนเนอร์ออร์เคสเตรชันง่ายนะครับถ้าให้ผมเทียบนะฮะมีคนเคยถามผมบังเอิญคนนั้นเขาจะไปพูดที่งานคอนเทนเนอร์อะไรสักที่หนึ่งเขาถามผมว่าถ้าให้ผมเทียบ
Docker นะในมุมมองของ external contributor เนี่ยนะฮะถ้าให้ผมเรียก Docker ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันแวบขึ้นมาเลยว่ามันคือของที่ประมาณเป็นถ้า Docker กับ container มันเหมือน PHP กับเว็บไซต์อ่ะคือมันง่ายแค่แบบเริ่มนิดเดียวใช่ไหมฮะเริ่มนิดเดียวเราก็ได้เว็บไซต์ละกับ PHP ปุ๊บขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ละนะฮะแล้วก็ทำให้ PHP เป็นยึดครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในการทำเว็บไซต์นะเหมือน Java กับโลก Enterprise เหมือน PHP กับเว็บไซต์นะฮะงั้น Docker กับ Container ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือจุดเริ่มต้นได้ง่ายแต่พอเราจะทำให้มันซับซ้อนขึ้นมันก็จะมีฟีเจอร์ที่มาสนับสนุนการทำงานบางอย่างที่มันซับซ้อนขึ้นอย่าง PHP เราสามารถจูน performance ได้จนเร็วปรี๊ดนะถ้ารู้วิธีจูนเหมือนกันครับ Docker ก็เหมือนกันก็จะมีเอกสารเต็มไปหมดเลยนะฮะคนเขียนหนังสือ Docker เนี่ยคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Docker เนี่ยลำบากใจมากฮะเพราะเอกสารของ Docker มีครบทุกสเต็ปอยู่บนเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วนะฮะวิธีการที่ Docker พัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้พัฒนาโปรแกรมอย่างเดียวนะฮะทุกครั้งที่มีฟีเจอร์ใหม่ใส่เข้าไปในระบบนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังจากคนที่เป็นเมนเทนเนอร์ด้วยเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่เขาใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้าไปในระบบนะมันจะมีสเต็ปที่2นะฮะหลังจากที่มีการ implement ฟีเจอร์แล้วจะต้องบังคับว่าจะต้องมีเอกสารกำกับไอ้ฟีเจอร์ตัวนั้นด้วยแล้วต้องรีวิวไปพร้อมๆกันนะฮะถ้า document ยังไม่ผ่านนะมีสเต็ป1 review design สเต็ป2 review code สเต็ป3โอเคแล้ว code นะฮะสเต็ป4 document นะตัว code กับตัว document ต้องไปด้วยกันและต้องไปคู่กันตลอดนะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Docker ประสบความสำเร็จเขาไม่ละเลย document เลยเพราะที่ผมเล่าให้ฟังคือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังอยู่ทุกอย่างนะฮะยกเว้นไอ้ส่วนที่เป็น project ที่เรา initiate กันขึ้นมาเองที่มันเราไปเจอบางอย่างที่เป็นความพิเศษเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วๆไปเอกสารมีหมดเลยนะฮะบนเว็บไซต์ของ Docker มันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบหนังสือแต่ว่ามันก็จะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ต้องไล่ดูนะแต่มีครบทุกประเด็นนะฮะแม้แต่การจูน performance นะฮะงั้นคนเขียนหนังสือ Docker นี่คือเสร็จเลยฮะถ้าไม่มีของจริงๆเนี่ยเขียนไม่ได้นะฮะเพราะว่าทุกสเต็ปมีหมดนะฮะประเด็นที่ Docker ประสบความสำเร็จคือการทำให้คือมันมีความเป็น portability มีความเป็น portability สูงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความเป็น commodity เนี่ยนะฮะผมเล่าให้ในคอร์สผมหลายๆคอร์สเนี่ยฟังเรื่อยๆคือผมเทียบความเป็น commodity เหมือนกับที่เราใช้ผ้าเย็นนะฮะใช่ไหมฮะผ้าเย็นเนี่ยคือมันจะมาเป็นถุงใช่ไหมฮะฉีกปุ๊บหยิบผ้าเย็นออกมาเช็ดหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็ทิ้งจบไปนั่นคือเสร็จไปละใช้เหมือนทิชชู่ฮะเปิดกล่องมาออกกล่องทิชชู่ดึงมาก็ใช้มันคอมมอดิตี้นะคือมันมีอยู่มันเอามาใช้เหมือน 7-Eleven ที่มันมีทุกที่เขามีทุกอย่างเดินเข้าไปซื้อของได้มันสะดวกในลักษณะแบบนั้นนะฮะมันสะดวกในลักษณะแบบนั้นเชิญด้านหน้าเลยครับยังมีที่ฮะนั่นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์นะตัวคอนเซ็ปต์ของคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะมันเราสามารถการันตีได้ว่าเนื่องจากคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับมีรูปแบบเนื่องจากคอนเทนเนอร์มีรูปแบบของเนื่องจากคอนเทนเนอร์มีรูปแบบของตัวโปรแกรมผสมกับตัว environment นะฮะมีไอ้กล่องนี้ฮะนอกจากจะมีโปรแกรมของเราแล้วเนี่ยมันยังมี environment นะครับมันยังมี environment ครอบมันอยู่นะครับมันมีความ isolation ระดับหนึ่งนะฮะคล้ายๆความ isolation คล้ายๆ virtual machine นะแต่ไม่ใช่ virtual machine นะครับนะฮะมันมีความ isolation ระดับหนึ่งและไอ้ความ isolation ที่ว่าเนี่ยนะฮะทำให้เราสามารถรันคอนเทนเนอร์เนี่ยบน virtual machine ในโน้ตบุ๊กเราได้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะเราใช้ไอ้ตัวคอนเทนเนอร์เราเนี่ย
ถ้ามันรันบน VM ของเครื่องเราได้นะฮะมันจะการันตีว่าเอาไอ้คอนเทนเนอร์ก้อนนี้ไปรันบน QA server เพื่อตรวจสอบคุณภาพได้และถ้ามันรันบน QA server แล้วผ่านเนี่ยมันก็จะการันตีว่าถ้าเอาไปรันใน data center ของลูกค้ามันก็จะยังรันได้อยู่อีกเพราะมันมีการห่อนะครับเพราะมันมีการห่อมี isolation นะครับถ้ามันรันใน customer ใน customer data center ถ้ามันรันใน data center ของลูกค้าแล้วสมมุติ data center resource ไม่พออยากเอา public cloud มาจอยแล้วก็ทำ cloud burst ต่อไปที่ public cloud ขยาย resource เพื่อจะใช้งานก็ทำได้นะฮะในลักษณะที่มีความเร็วสูงด้วยไม่ใช่ทำได้แค่ระดับธรรมดานะทำได้ในระดับที่มีความเร็วสูงด้วยนะฮะเพราะมันไม่ใช่ก้อน virtual machine ทั้งก้อนมันไม่ใช่ก้อน virtual machine ทั้งก้อนโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ benefit โดยตรงจากตัวซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วมันก็จะการันตีว่าเรามีของ30เครื่องเรามีของ50เครื่องเรามีของ100เครื่องเรามีของ 1,000 เครื่องทุกโปรแกรมที่รันอยู่ในอีก 1,000 เครื่องของเราใน500เครื่องของเราเนี่ยมันคือโปรแกรมเดียวกันนี่คือสิ่งที่เป็น experience ตรงแล้วผมเจอมาว่าถ้าไม่มีคอนเซปต์นะฮะของการห่อคอนเทนเนอร์นะครับหรือ virtual machine ก็ตามเนี่ยนะฮะบังเอิญว่าคอนเทนเนอร์มันเบากว่าเฉยๆนะฮะถ้าไม่มีการใช้คอนเซปต์ของการทำ isolation แบบนี้เนี่ยนะฮะเราจะแทบการันตีไม่ได้เลยว่าเราจะไม่มีความสบายใจเลยว่าซิสเต็มที่รันอยู่เนี่ยไอ้เครื่องนี้มีอยู่5เครื่องเครื่องที่3มีเวอร์ชันเดียวกันกับเครื่องที่5หรือเปล่านะฮะมันจะเกิดอาการแบบนี้ใช่ไหมฮะเราจะรู้สึกไม่สบายใจนะฮะคือมันต้องดีพลอยวันศุกร์ไงดีพลอยวันศุกร์แล้วก็กลับบ้านแล้วอะนะฮะแต่ถ้าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีระบบ image ID ใช่ไหมมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เป็น image ID แล้วเราจะการันตีได้ว่าถ้า image ID มันเหมือนกันทุกอันเนี่ยนะพฤติกรรมของ system โดยรวมจะเหมือนกันหมดทุกอันนี่คือสิ่งที่เราจะได้เป็น benefit โดยตรงของเป็นความมั่นใจในการ deploy system เนี่ยที่เกิดขึ้นจากการนะฮะที่เกิดขึ้นจากการใช้ software container อันนี้เป็น special property นะเป็น property เฉพาะที่อยู่ใน Docker นะฮะว่า Docker มี image และ image มีเลข hash แล้วถ้าเลขเรามั่นใจว่าเลข hash เหมือนกันหมดเนี่ยนะบน system เนี่ยนะฮะข้างในมันก็อันเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำความเข้าใจนะฮะประเด็นนี้นะฮะด้วยกันนะครับคอนเซปต์ถัดมานะครับคอนเซปต์หลักของ Docker นะครับก็คือมี build ship แล้วก็ run นะฮะ build หมายความว่าเราสร้างคอนเทนเนอร์สร้างขึ้นได้ง่ายนะฮะสร้างขึ้นมาได้ง่ายทำลายคอนเทนเนอร์ทำลายง่ายนะฮะ build container คือ build ออก build โปรแกรมมาเป็น image ทำได้ง่ายนะฮะสร้างได้ง่ายลบทิ้งง่ายนะครับ ship คือส่งไปรันได้ง่ายส่งไปรันได้เร็วแยกการส่ง image ไปถูกแยกเป็นเลเยอร์ย่อยๆแล้วมันส่งเฉพาะส่วนต่างไปเพราะฉะนั้นการ deliver software ทำได้เร็วนะฮะ run นะครับ concept ของการ run software เนี่ยถูก simplify มาเพราะว่าเราต้องประกาศวิธีการ run ขึ้นมาก่อนแล้วก็แพ็คมันเป็นก้อน image เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการ run เนี่ยมันถูก simplify เรียบร้อยแล้วแปลว่าต่อให้ผม runหรือว่าต่อให้ทุกท่านรันก็ตามเนี่ยจะใช้คอมมานด์เดียวกันนะฮะจะใช้คอมมานด์เดียวกันนะฮะคราวนี้มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคอนเซปต์ของ Docker เนี่ยนะฮะอันหนึ่งนะฮะนี่เป็นรูปขนมชั้นนะฮะ data ที่มันเก็บอยู่ในตัว container image นะฮะมันถูกเก็บในรูปแบบของไฟล์ซิสเต็มที่แยกเป็นชั้นพอมันแยกเป็นชั้นเนี่ยนะฮะนี่คือเหตุผล
ในด้านความเร็วนี่คือเหตุผลในเรื่องความเร็วพอมันแยกเป็นชั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะสมมติว่าผมมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันหนึ่งซอฟต์แวร์เวอร์ชันหนึ่งผมบิ้วมาอย่างดีเลยรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะพอผมจะเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน2ถ้าเราใช้เวอร์ชวลแมชชีนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะต้องบิ้วไอ้ทั้งก้อนเนี่ย4กิก1กิกบิ้วขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะแล้วก็ทรานสเฟอร์กันไปทั้งก้อนถูกไหมฮะเพื่อ deploy แต่พอใช้ Docker อันนี้ไม่ใช่เรื่องซอฟต์แวร์คนนี้อันนี้เรื่อง Docker นะพอใช้ Docker เนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาใช้ไฟล์ system ที่แยกเป็นเลเยอร์นะฮะไอ้ชิ้นบนสุดเนี่ยมันจะถูกล็อกออกแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะชิ้นบนนี่หรอไหมฮะเวลาสั่งบิ้วใหม่แล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนทั้งก้อนเนี่ยนะฮะแค่จะ copy ไฟล์เพิ่มเข้าไปไฟล์หนึ่งนะฮะมันใช้วิธีเบสทั้งล่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะเคยบิ้วอะไรมาแล้วก็บิ้วไว้อย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะด้านบนแล้วมันก็ค่อยรวบเป็นก้อนนะฮะเวลาส่งข้ามเน็ตเวิร์กมันก็จะเช็คว่าอ๋อเลเยอร์ทั้งล่างมีอยู่แล้วเดี๋ยวส่งเฉพาะเลเยอร์ข้างบนไปเพราะมันใช้ Union File System นะฮะเพราะมันใช้ Union File System งั้นด้วย benefit ตรงนี้เนี่ยของกลไกการแยกไฟล์ image นะฮะกลไกการแยก container image เป็น layer เนี่ยนะฮะมันทำให้การ build การ ship นะครับเร็วขึ้นนะฮะส่งผลต่อการ run application ด้วยคือการ run application ด้วย software container มันเร็วอยู่แล้วมันไม่ต้อง boot นะฮะมันก็ภาพรวมทุกอย่างมันก็เร็วขึ้นนะฮะนะฮะการสร้างการทำลายคอนเทนเนอร์ทำได้ง่ายนะครับการย้ายคอนเทนเนอร์ทำได้ง่ายนะฮะเพราะว่าใช้ Union File System วันนี้เราจะใช้ AUFS กันบนคลาวด์ของ Nipah นะฮะแล้วก็ run นะฮะสั่ง Docker run nginx นะฮะก็ทำได้อย่างเงี้ยอยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงก็ Docker run nginx ก็จบนะฮะการ run ก็ run ได้ง่ายนะถ้าแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนขึ้นวันนี้นะฮะวันนี้เราจะทำแบบซับซ้อนมากขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะคอมมานด์เราจะมีประมาณ4คำสั่งมันจะเป็น4คำสั่งที่หน้าตาเหมือนกันนะตอนสุดท้ายเนี่ยนะฮะแต่ว่าในเวอร์ชันหน้าทุกอย่างจะถูกรวบเป็นก้อนเดียวอีกแล้วก็ deploy แค่ครั้งเดียวนะก็จะได้แอปพลิเคชันที่โยงกันแบบซับซ้อนเลยนะฮะแต่ว่าด้วยคอมมานด์เดียว 1.13 จะมีให้ใช้นะตอนนี้นะฮะบางท่านอาจจะมีคำถามแล้วตัวคอนเทนเนอร์กับ Virtual Machine ต่างกันยังไงนะฮะคอนเทนเนอร์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะทำงานบนโฮสต์โดยตรงเลยนะครับในขณะที่Virtual Machine เนี่ยจะมี Guest OS กั้นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะคอนเทนเนอร์จะใช้วิธี Slice ตัวโฮสต์นะฮะเป็นส่วนๆย่อยๆแต่ว่าไม่มีการบูต OS ขึ้นมาใหม่มันเป็นเหตุผลว่าเวลาเราสตาร์ทแอปพลิเคชันที่ทำด้วยคอนเทนเนอร์เนี่ยสตาร์ทได้เร็วมากเลยฟึบขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่สตาร์ท OS นะมันไม่ต้องการ20วินาทีเพื่อสตาร์ท Guest OS ขึ้นมาอันนี้คือไอเดียหลักของคอนเทนเนอร์นะฮะงั้นคอนเทนเนอร์รันได้บน Bare Metal หรือรันได้บน Virtual Infrastructure แบบอื่นก็รันได้เป็นปกตินะครับในความเป็นจริงแล้ว Cloud Provider ทั้งโลกนะฮะส่วนใหญ่นะฮะ 80-90% นะครับเขาใช้ Virtual Infrastructure Serve เราถูกไหมฮะมีไม่กี่เจ้าครับมีไม่กี่เจ้าที่พยายามที่จะ Serve Bare Metal นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะเป็น Virtual Machine นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะที่จะมีการเอาคอนเทนเนอร์ไปรันอยู่บน Virtual Machine มันคอนเทนเนอร์กับ Virtual Machine อยู่ร่วมกันได้นะฮะสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะฮะเราจะรันอยู่บน Virtual Machine นะฮะ Virtual Infrastructure แต่ถามว่าถ้าท่านมีเครื่องที่เป็น Bare Metal ให้ท่านมีคอนเทนเนอร์ครับท่านก็สามารถเอาคอนเทนเนอร์ท่านไปรันบนเครื่องที่เป็น Bare Metal ได้เลยแล้วก็ได้สปีดเต็มๆนะ
สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้คืออะไรคือคอนเทนเนอร์ในมุมนี้มันเป็นเบเนฟิตที่ได้นะครับในถ้าไม่มี virtual machine เราได้เบเนฟิตเรื่อง performance แต่ถ้ามี virtual machine มากั้นนะครับเราไม่ได้เสีย overhead อะไรเพิ่มนะฮะเพราะการจัดการตรงนั้นเนี่ยเป็นการจัดการระดับ OS นะฮะเราเสีย overhead นิดนึงครับตรงการใช้ AP table เหมือนกับเราทำ NAT บนเซิร์ฟเวอร์ปกติเราเสีย overhead อีกนิดนึงนะฮะที่มีเลเยอร์ของการเรียก system call เรียก system call โดยตรงระหว่างตัว Dockerไปหาตัว Linux kernel เรียกตรงๆเลยนะฮะเรียกตรงๆไม่มีเลเยอร์อื่นกั้นนะฮะมันจะเสียอีกแค่ประมาณ 1% นะฮะน้อยครับผมณปัจจุบันนะครับการมี hypervisor เนี่ยมันเหมือนมีแค่การซื้อความสบายใจว่าอย่างน้อยมันมี SA ของ OS ของตัว Grace ที่มันอยู่ใช่ฮะใช่แล้วในอนาคตเนี่ย Docker จะทำให้ตัวคอนเทนเนอร์ของตัวเองเนี่ยคลัสเตอร์กันเองเหมือนกับที่ Virtual Machine ทำได้ไหมครับตอนนี้วันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนั้นแหละฮะครับหมายความว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสแล้วไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้ไฮโดรไลเซอร์ตัวข้างล่างก็ได้เหมือนกันใช่ฮะใช่ถ้าไม่ซีเรียสถ้าไม่อยากได้ไอโซเลชันถึงระดับ IO ใช่ไหมฮะ Hypervisor ช่วยเราในระดับ IO ด้วยคือสมมุติว่า device driver สักตัวมีบั๊กเครื่องค้างเรายังพอสตาร์ทได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น bimetal คือเราต้องไปกดปิดเครื่องสตาร์ทใหม่ความลำบากในการจัดการของ bimetal ก็คือ ก็ยังพอมีอยู่บ้างนิดนึงถ้าสมมุติ IO มีบั๊กซึ่งก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยแต่ว่าเกิดขึ้นมีนะฮะงั้นการไอโซเลชันระดับไฮเปอร์เวเซอร์ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่ฮะก็ยังมีประโยชน์อยู่ในประเด็นนั้นนะแต่ถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะตรงนี้คือเราจะเสียเพอร์ฟอร์แมนซ์ของในระดับท่อนเกสโอเอสไปใช่ไหมฮะถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ 100% เนี่ยถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ 100% ใกล้แบงค์เมทัลมากเลยทำแบบนี้ได้ครับแต่ว่าก็จัดการกับชิ้นด้านล่างเอาเองแต่ผมแนะนำว่าควรจะทำกับ private cloudโมเดลนี้ฮะควรจะทำกับ private cloud ครับหรือยกเว้นกับเจ้าที่อย่าง IBM นี่ได้เพราะ IBM มี soft layer ใช่ไหมฮะ soft layer provision ของที่เป็น bare metal ได้เว้นทำได้แล้วก็เหมาะด้วยก็จะได้ performance เต็มที่ครับผมตอนนี้หลายๆ user เขาคงจะชินเรื่องที่ว่าใช้เรื่องของ virtual machine แล้วล่ะทีนี้คำถามคือเราจะ contribute เขายังไงเพราะว่าถ้าใช้ Docker เข้ามาอยู่ on top บน virtual machine ไม่ว่าจะเป็น OpenStack หรือว่าบน VMware เนี่ยครับเราจะ contribute เขาไหมว่ามันไม่ได้กระทบหรือ impact กับ VMware ที่เขาจะได้วัดให้ดูเลยฮะวัดให้ดูได้เลยครับตรงนี้วัดคำถามคือจะเล่าให้ user ฟังได้ไงว่าการใช้ container ขึ้นมา top อีกรอบนึงเนี่ยไม่ได้ช้าวัดให้ดูได้เลยครับสปีดพอๆกันเลยฮะต่างกันแค่นิดเดียวฮะแต่สิ่งที่แรกสิ่งที่ได้มาคือ portability ระดับสูงเลยที่ช่วยในการจัดการซอฟต์แวร์ของเขาและตรงนี้มีตัวเลขหลายตัวที่สามารถโชว์ได้แล้วก็มีเป็นจุดยืนยันว่าจริงๆ overhead ของการ start เนี่ยนิดเดียวนะคือเราสามารถเปิดนะเปิดคอนโซลแล้วก็สตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ลูกค้าดูได้เลยถ้าใช้ Docker เนี่ย100มิลลิเซคแค่นั้นเองสตาร์ทฟึบอ่ะตรงนี้คือเร็วมากนะเดี๋ยววันนี้ที่แต่ละท่านจะได้ลองทำก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนั้นด้วยนะตรงนี้สร้างความมั่นใจได้แน่นอนนะไม่มีปัญหานะโอเวอร์เฮดมันนิดเดียวแล้วแลกมากับการจัดการแอปพลิเคชันที่ทำให้เขาใช้งานง่ายขึ้นดีพอยง่ายขึ้นแล้วลูปbenefits loop benefit ในการในเชิง business พูดผิด loop ในเชิง business เนี่ยเขา move product ได้เร็วขึ้นไงเขาก็เอาครับนะมุมนี้นะฮะจริงๆผมมีรายการมันนึงไม่ได้ติดมาด้วยเดี๋ยวตอนพักเที่ยงเดี๋ยวเตรียมให้นะฮะเป็นส่วนที่เล่าให้ฟังว่าองค์กรหลายๆองค์กรนะครับใช้คอนเทนเนอร์เป็น key
นะเป็นแฟลกชิปในการทำ strategy บน cloud ใช้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่ว่าเป็นแฟลกชิปเพื่อ move องค์กรไปสู่การใช้ cloud computingเดี๋ยวจะเล่าตรงนั้นให้ฟังเดี๋ยวเตือนผมด้วยนะฮะตอนบ่ายนะฮะถ้าผมลืมตรงนี้มีสไลด์ของ Docker อยู่ที่เขาให้มา นี่คือสิ่งที่ไลฟ์ฟังเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเราใช้ Virtual Machine นะครับกับคอนเทนเนอร์ร่วมกันในลักษณะปกตินะฮะภาพที่เราเห็นอยู่คือภาพนี้นะฮะจะมี Docker Engine แอปมี Docker Engine ข้างล่างจริงๆเป็น Hypervisor นะเรามีภาพนี้บน Digital Ocean เรามีภาพนี้บน OpenStack เราอาจจะเห็นภาพนี้บน IBM Soft Layer แล้วอาจจะเห็นภาพนี้บน Bare Metal Private Cloud ในองค์กรนะฮะอันนี้คือ Docker Engine ลงมาที่ระบบบริการหรือมาที่ Physical Machine เลยเป็นแบบนี้คือเป็น Docker Engine ที่รันบน Hypervisor อีกทีนึงนะแต่ Performance เนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังไล่ฟังคือการมีไอ้ท่อเนี้ยท็อปขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันเป็นท่อบางๆที่ไม่ได้ sacrifice performance นะครับนะแต่มีปัญหากับราคาราคาไม่มีครับเพราะ Docker Engine ก็ฟรีนะฮะไม่ใช่ครับหมายถึงตัว Hypervisor ตัว Hypervisor เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นนะฮะอันนี้ตัวใครตัวมันนะฮะนะฮะอันนี้แล้วแต่นะฮะถ้าจริงๆแล้ว Hypervisor ก็อาจจะขึ้นของแต่ละเจ้าใช่ไหมฮะของแต่ละเจ้าว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปใช่ฮะใช่ถ้าตัดชิ้นนี้ออกมาเป็นตัวนี้ได้ราคาก็จะถูกลงใช่ครับโอเคฮะนี่เป็นในเชิงเทคนิคที่อธิบายว่าทำไม overhead มันต่ำนะฮะเพราะว่า Docker เนี่ยมันคุยตรงไปหา Linux kernel เลยผ่านเส้นนี้ฮะผ่านเส้นนี้นะฮะ Docker เรียกใช้ Linux kernel ส่วนที่เป็น C group กับ namespace เนี่ยโดยตรงเลยนะมันทำให้ตอน start container เนี่ย start ได้เร็วมากปึ๊บเลยไม่มีเลยมันไม่มีเลเยอร์อื่นกั้นนะไอ้พวกนี้ไม่มีนะฮะคืออันนี้ก็คือใช้เมื่อก่อนใช้แบบนี้พอตอนหลังคือพุ่งมาอย่างงี้ปึ๊บ overhead เลยนิดเดียวนะนี่เป็นเหตุผลคือใช้ทุกอย่างนี่คือใช้ kernel ของระบบบริการโดยตรงนะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะฮะเรื่อง software defined network นะฮะคราวนี้มันตรงนี้มันทำให้เกิด benefit อะไรนะครับเพราะว่าปีนี้ที่เกิดขึ้นคือเรามี architecture ที่เป็น microservices ใช่ไหมฮะเรามี architecture ที่เป็น microservices บางบริษัทบางองค์กร deploy software บ่อยขึ้นถึงขนาดเช้าเย็นวันละ2ครั้งนะฮะในขณะที่เมื่อก่อนไม่ใช่แต่ที่บางองค์กรยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะพอเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะองค์กรนั้นจะถูกพุชจากฝั่ง business ว่าคุณต้อง move ให้เร็วขึ้นเพราะว่าคนอื่นเขาไปกันแล้วนะฮะไม่มีใครสามารถรอ deploy product ได้3เดือนครั้งแล้วยังใช้ชีวิตสงบสุขอยู่ได้ในโลก businessที่วิ่งไล่กันขนาดนี้ฮะไม่มีทางเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่อนนี้แล้วครับนะฮะเราจะสเกลเอามากกว่าสเกลอัพเราจะขยายออกข้างมากกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรา implement มาจริงนะฮะนะเป็นเรื่องที่ผม implement มาจริงแล้วก็ไอ้วงเล็บตรงนี้เนี่ยนะฮะคือของจริงที่เราทำแล้วคือเรา implement Docker นะฮะ run service ที่มัน run อยู่ข้าม cloud นะฮะแล้วก็เป็นของผสมเป็น hybrid ฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันชิ้นส่วนบางชิ้นเป็น VM บางชิ้นเป็น physical machine แต่ control ที่เดียวครับบางส่วนเป็นฮาร์ดแวร์ของเราเองบางส่วนเช่าครับนี่คือสิ่งที่ทำได้เรา move ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเรา move ไปขนาดนั้นทำมาเกือบ8เดือนแล้วทำมาเกือบ8เดือนแล้วนะครับแล้วประสบความสำเร็จมากนะฮะค่าเช่าตอนระบบมันพีคเนี่ยจ่ายแค่ระดับ1,000บาทฮะเฉพาะตอนที่มันพีคจริงๆอันนี้น่าสนใจมากเลยฮะนึกออกไหมฮะคือครั้งหนึ่งตอนพีค 3,000 ครั้งหนึ่งตอนพีค 3,000 น
ะฮะ 3,000 ได้10ครั้งนะฮะกว่าจะ 30,000 เท่ากับ1เครื่องอ่ะนะฮะมันประหยัดไปเยอะมากเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะแทนที่จะต้องซื้อเครื่อง 30,000 60,000 มาทิ้งไว้ที่บริษัทเพิ่มใช่มั้ยฮะอีก1โหนดใช่มั้ยฮะตรงนี้ใช้ได้จนลูกค้าเข้ามามากพอเมื่อวานจำกราฟได้ใช่ไหมฮะที่เดียพูดให้ฟังเรื่องเคอร์ฟมันตัดกันนะพอลูกค้าเข้ามามากพอโอเคตัดสินใจซื้อ private cloud เข้าองค์กรแล้วอันนั้นจบแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีรูปแบบการผสมกันในลักษณะแบบนี้เสมอครับ Gartner ไม่ได้ predict เรื่อง public cloud กับ private cloud แต่ Gartner predict เรื่อง hybrid cloud ว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดOracle move แล้วนะฮะเรื่องประเด็นนี้มีท่านไหนมาจาก Oracle ไหมฮะมี strategy ใหม่นะขาย private cloud ที่เป็น public cloud เนี่ยนะ พอเป็นรูปแบบของการ deploy เปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นหน้าที่หลักละของ operator ของ operation ฝ่าย operation นะฮะฝ่าย operation นี่คือ concern ของฝ่าย operation นะเวลา operation จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะกับโปรดักชันเนี่ยโอเปอเรชั่นจะเลือกที่จะไม่แตะโปรดักชันพยายามที่จะไม่แตะมากที่สุดใช่ไหมฮะถ้าอินสตอลแพ็กเกจแล้วพังก็จะไม่ทำถ้าอัปเกรดแล้วพังโอเปอเรชั่นก็จะไม่ทำดาวเกรดโอเปอเรชั่นก็จะไม่ทำนะฮะบางครั้งโหดร้ายถึงขนาดมี security bugoperation ก็ไม่กล้าแพทช์เพราะกลัวแพทช์แล้วมันพังตอน open ssl มีบั๊กอ่ะฮะนะฮะไม่มีใครกล้าแพทช์นะฮะมีบางมีหลายที่ไม่กล้าแพทช์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือจริงๆนี่คือโลกแห่งความจริงว่า operation ไม่กล้าแตะ production server นะฮะแต่ถ้าเป็นกลไกนี้นะฮะตัว environment เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์แล้วนะครับตัวโฮสต์คุณอยากแพชอะไรแพชเลยฮะคุณจะอัปเกรดอะไรอัปเกรดเลยครับมันไม่ได้ไปกระทบตัวซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ที่ผมรันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะในคลาสเนี้ยที่จะเอามารันเอามาเทสกันเนี่ยนะฮะมันเคยรันอยู่บน Ubuntu 16.04 แต่วันนี้เราจะเล่น Debian 8กันโอเคความต่างไม่มากแต่จริงๆแล้วคือนะฮะมันควรจะแบบติดขัดบ้างนะฮะจริงๆถ้ามันย้ายเราย้ายมันไปเราสตาร์ทโฮสที่เป็น CentOS เราไปรันเนี่ยมันก็อาจจะมีติดมันก็จะมีอาจจะมีบางประเด็นติดขัดบ้างแต่ถ้าพออยู่ในซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยของแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากเลยเพราะมันไอโซเลตแบบเดียวกันมันไอโซเลตแบบเดียวกันนะข้างนอกอยากแพทช์อะไรแพทช์ไปฮะกันให้เรียบร้อยข้างในยังรันได้อยู่ครับข้างนอกโอ้โหจะแพทช์นั่นแหละแต่เผลออัปเกรดไงบังเอิญอัปเกรด PHP จาก 5.2 ทะลุไปเป็น PHP 7เรียบร้อยครับเผอฮะนิ้วลั่นเรียบร้อยแล้วจะโรแบ็กกลับก็ไม่กล้ากลัวไลบรารีหายอีกเอาไว้อย่างนั้นแหละนะฮะแอปตัวนึงสตาร์ทป้งขึ้นมาก็เรียบร้อยเบรกทันทีเลยเพราะ 5.2 กับ 5.3 ก็เละแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ไอ้ข้างในมันยังเป็น 5.2 อยู่ฮะข้างนอกมันจะเป็นอะไรก็ช่างเป็น PHP ลงไปอีกกี่รอบอะไรมาข้างในมันยังเป็น 5.2 อยู่มันก็จะยังรันได้ปกตินะฮะมีเคสที่น่าสนใจมากเลยของ Nextech ใช่ไหมตู้Virtual PABX ใช่ไหม Asterisk ก็ยังรันได้อยู่นะถึงปัจจุบันนี้ผมอยู่ในซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากอัสริกรีควายเรียบรีบแปลกๆนะโอเคเครื่องข้างนอกก็อัพจะอัพไปก็อัพไปใช่ไหมนะฮะก็เป็นเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้นะฮะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอมาจริงๆแล้วก็มีคนในคอมมูนิตี้เจอนะฮะไอโซเลชันของคอนเทนเนอร์บล็อกเอ็กซ์พลอยต์ระดับเคอร์เนลได้พอร์ตเปิดที่ตัวคอนเทนเนอร์ฮะตัวพอร์ตนะฮะเปิดที่ตัวคอนเทนเนอร์มันก็เจาะเข้ามาปุ๊บก็เรียบร้อยล็อกก็อยู่ในคอนเทนเนอร์นะฮะทั้งที่บั๊กนี้อยู่ในเคอร์เนล
นะครับแต่ว่าคอนเทนเนอร์ก็แชร์เคอร์เนลเดียวกันนะฮะคอนเทนเนอร์ควรจะถูกเจาะแล้วก็ไปหาเคอร์เนลแล้วควรจะทะลุเพราะถูกไหมฮะมี default security profile มากันไว้ให้นะครับเจาะเข้ามาปุ๊บก็หลุดติดอยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนโดนเจาะนะฮะนี่อันนี้คือเจาะเข้ามาแบบเพียวนะฮะพอใช้คอนเทนเนอร์กั้นปุ๊บจะติดแงกอยู่นะฮะออกไปจากคอนเทนเนอร์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้คอนเทนเนอร์มีเบเนฟิตอีกเรื่องนึงครับคือการลด surface attack นะฮะลด surface of attack นะฮะลดเพราะว่ามันตัว default profile ในตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะมันจะล็อกการใช้งาน system call ที่ไม่จำเป็นทิ้งเพราะ system call บางตัวเนี่ยจะถูกบล็อกนะแต่เราก็เราไล่เปิดถ้าเราขยันแบบจะจูนจะ hardening เนี่ยนะฮะไล่เปิดได้ราย system call เลยฮะของ Linux เอาแค่เอา write นะเอา kill นะไล่ตามได้เลยนะเพื่อให้แค่พอที่จะ run application ของเราได้ถ้าต้องการ hardening แบบเต็มที่นะฮะแต่โดยปกติมี default profile ให้ชุดหนึ่งนะฮะก็คือจริงๆแล้วมัน out of the box แต่อยากปรับจูนอะไรทำได้นะนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากอันนึงไม่มีใครคิดว่าไม่มีใครคิดว่ามุมนี้จะเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ก่อนที่จะใช้คอนเทนเนอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องอันล็อกสิ่งที่เราต้องอันเลิร์นอันหนึ่งก่อนนะฮะก็คือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์นะฮะการใช้งานเซิร์ฟเวอร์การใช้งานระบบคลาวด์นะครับคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดินออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีการนะฮะเราจะไม่มีการเลี้ยงลูกแมวกันแบบไม่จำเป็นอีกต่อไปหมายความว่าคือมันมีคอนเซปต์ผมคิดว่าหลายท่านทราบเรื่องนี้มันมีคอนเซปต์ของการดูแลเซิร์ฟเวอร์ใน2ลักษณะนะฮะก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเพทที่เป็นสัตว์เลี้ยงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแคทเทิลนะที่เป็นปศุสัตว์นะฮะสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือการดูแลเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะที่เป็นปศุสัตว์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นะครับสัตว์เลี้ยงหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตัวนี้ได้เซิร์ฟเวอร์ใหม่มาใช่ฮะเขาอนุมัติเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาให้แล้วได้เซิร์ฟเวอร์ใหม่มาปุ๊บนะมาเอามาตั้งไว้ที่บริษัทนะฮะเราก็ตั้งชื่อมาเรียบร้อยให้ไอ้นี่ชื่อเอฟไซลอนโอเคมันจะชื่อเอฟไซลอนนะฮะดูแลมันอย่างดีตื่นเช้ามาปัดฝุ่นให้มันทุกวันนะฮะเข้าไปซีเคียวเชลนะฮะเซิร์ฟเวอร์1 U เสียไว้ดูไฟอะไรให้มันดี CQL เชลเข้าไปอินสตอลโปรแกรมแพทช์แพทตลอดดูแลอย่างดีมากเลยนั่นคือเรากำลังดูแลเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพทมันจะใช้เพทโมเดลใช่ไหมฮะแต่กับโลกที่เป็นคลาวด์กับซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เรามองมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ครับเราจะไม่ตั้งชื่อมันว่าเอฟไซลอนนะฮะเราจะมองมันเป็นฝูงปศุสัตว์แล้วมองมันเป็นฟาร์มมันคือโนด1มันคือโนด2มันคือโนด3โนด4โนด5โนด6โนด7ฮะจะไม่มีการคิดชื่อจะไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเซิร์ฟเวอร์ห้ามเด็ดขาดนะฮะเราจะสตาร์ทโนดขึ้นมาแล้วเราจะคิวมันทิ้งได้เมื่อไหร่ก็ได้นึกออกไหมฮะนี่คือเรื่องแรกที่ต้องปลดล็อกกันก่อนนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่ต้องปลดล็อกกันก่อนคือจะ start server ขึ้นมาแล้วเราจะเอาแอปพลิเคชันเราไปติดตั้งแบบไม่ใช่จะไม่ใช่การ SQL shell เข้าไปลงโปรแกรมไม่ใช่มาปุ๊บโอ้โหเรียน Docker มาเรียบร้อยแล้วต่อมาทำไงปุ๊บได้เครื่องมา SQL shell เข้าไปลงโปรแกรมไม่ใช่ฮะเราจะเตรียมของที่เป็นแอปพลิเคชันของเรานะครับเป็นก้อน software container เป็น container image นะครับแล้วเรา start node ขึ้นมาแล้วเราก็เอาของของเราไป deploy ฮะแล้วจบแค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะลบมันทิ้งทั้งก้อนแล้วตัวซอฟต์แวร์ที่เราเอาลงไปกับไอ้ก้อนคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยฮะกับไอ้เครื่องโนดนั้นเนี่ย
พอสั่งลบมันก็หายไปแบบที่เรายังสบายใจได้อยู่ว่ามันจะหายไปแล้วไม่เป็น